เอาต่อไปครับจะพาไปดูร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าขายวันละ2ชั่วโมงอาหารก็หมดท่านผู้ชมอะไรจะงานเบาขนาดนี้อะไรกันเนี่ย2ชั่วโมงจริงๆหรอเออดูสิจากลูกค้าก็น่าจะ2ชั่วโมงแล้วดูลูกค้าวางหม้อยังไม่เสร็จเลยลูกค้ายืนรอกันเต็มอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับลูกค้าว่ากันว่ามีทั้งขาจรขาประจำนะแม่ค้าเนี่ยกำลังหิ้วหม้อเลยครับเออวางยังไม่เสร็จเลยลูกค้ายืนรอแล้วมีที่ไหนอ่ะเจ้าของร้านก็คือคุณปิยวรรณครับนี่อาหารดูโอ้โหลาบปลาดุกครับนี่เห็นไหมอุ้ยทำน่ากินอุ้ยแกทำน่ากินจริงนะแกบอกว่าขายอาหารแบบนี้ขายอยู่สองที่นะครับข้างๆที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือตลาดนัดคลองถมประจันตคามนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นขาประจำเลยแกบอกงี้นะเออแกเริ่มขายบ่ายสองครับสองชั่วโมงหมดแล้วดูครับลูกค้าครับไม่น่าเชื่อนะฮะแกทำอาหารนะวันละ12ถึง15อย่างเลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะแสดงว่าแกจะต้องทำอร่อยมากนะเนี่ยคุณรัชนีเป็นลูกค้าประจำที่วนซื้อใช่ไหมซื้อซ้ำนะคือลูกค้าประจำครับคนหนึ่งก็ซื้อซ้ำอย่าง4อย่างนะครับ5อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะเออ2ชั่วโมงครับแกขายหมดเกลี้ยงทุกวันค่ะแปลกเนาะแปลกอ้าวไปฟังดูครับคิวยาวค่ะคิวยาววันนี้มาก่อนมาก่อนเป็นไงให้รสชาติเขารสชาติดีนะดีเลยนะแล้วราคาเป็นไงโอเคค่ะโอเคนะไม่ถูกไม่แพงค่ะมีร้านเดียวเลยเข้าคิวกันเหรอเนี่ยใช่ลุงสุกวันสุกทุกคนเยอะนะนะฮะน่ารักน่ารักแล้วมีคนช่วยอยู่แค่ลูกๆเนี่ยนะใช่ครอบครัวครอบครัวเนี่ยฮะเออแปลกดีนะแปลกมากเลยคือเป็นคนมีฝีมือนะเนี่ยแสดงว่าต้องอร่อยนะครับถ้าขายข้าวแกงแล้วขายแบบโอ้คนรอคิวแบบนี้นะ